ว่าแต่เมื่อกี้ที่เจ๊บอกอะค่ะว่าพี่มีของมาให้หนูมันคืออะไรหรอคะมีดินี่ไงโอ๊ยแกมาต่อยฉันทำไมโรคจิตเฮ้ยแกทำแบบนี้ได้ไงฉันจะแจ้งตำรวจนะเป็นไงโบวันนี้ทำผมมาใหม่โอ้รู้สึกเป็นคนสวยอะทำผมแต่งหน้าแล้วก็ใส่ทองที่ซื้อมาก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วเนาะก็ขอใส่ซะหน่อยละกันเพราะวันนี้ฉันจะเป็นคนสวยแล้วรวยมากสวัสดีค่ะเจ๊เดือนโหโบจะไปไหนเนี่ยใส่ทองซะเต็มตัวไม่กลัวโจรปล้นเหรอโบก็ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะเจ๊เดือนพอดีว่าซื้อมานานแล้วก็อยากใส่นิดๆหน่อยๆอะค่ะช่วงเนี้ยทองแพงมากเลยนะโบแล้วก็คนตกงานเยอะด้วยระวังตัวด้วยนะใส่ทองล่อโจรแบบนี้ระวังด้วยนะโบเจ๊เตือนด้วยความหวังดีจ้าเจ๊ขอบคุณนะจ้าจริงๆก็ไม่ได้อยากใส่หรอกนะแต่ก็ซื้อมาแล้วไม่ใส่มันก็ยังไงอยู่อะเจ๊นานๆใส่ทีไม่เป็นไรหรอกก็จริงซื้อมาไม่ใส่ก็ยังไงอยู่เนาะโบแล้ววันนี้โบมาซื้ออะไรล่ะพอดีขนมที่บ้านหมดค่ะเจ๊อยากจะซื้อตุนไว้หน่อยช่วงนี้หนูติดซีรีส์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวซื้อไว้เอาไว้นอนกินดูไปกินไปโอ๊ยฟินค่ะเจ๊จ้าโบเลือกได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะจ้าโอ๊ยเอานี่ดีกว่า นี่ด้วยหูยมีของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะกินไปดูไปฟินแน่ๆเราอุ๊ยอันนี้ด้วยรสสาหร่ายอ่ะอีกอันละกันโอเคเท่าไหร่คะเจ๊ไหนโบ10 20 30 40ทั้งหมด65บาทจ้ะโบ65บาทนะคะเอ้าเฮ้ยเจ๊ไม่ได้บอกตังมาค่ะเซ็นไว้ก่อนได้ไหมคะอะไรกันน่ะโบใส่ทองซะเต็มตัวมาเซ็นขนมแค่65บาทเนี่ยนะก็โบลืมเอากระเป๋าตังมาค่ะเจ๊ขอเซ็นไว้ก่อนไม่ได้หรอคะได้สิโบทำไมจะไม่ได้อ่ะขอบคุณค่ะเจ๊จ้าเดินก็ระวังตัวด้วยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะเจ๊จ้าดีจังเลยวันนี้มีขนมกินดูซีรีส์แล้วด้วยอย่าขยับนี่การต้น อย่าร้องทองที่ใส่มาถอดไม่หมดเลยดีๆพี่เดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวหนูถอดให้แค่หนึ่งถอดให้มาถอดมาให้หมดมาเอามาเร็วอย่าทำให้หนูเลยนะอย่าทำให้หนูไม่ต้องร้องเร็วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเจเดือนเจเดือนช่วยด้วยโห้ยจะใส่ทองเยอะเลยขนาดนี้เนี่ยรวยแล้วเราเสียงอะไรเอะอะวายวายช่วยด้วยเจเดือนช่วยด้วยค่ะจอนป้นค่ะเจเดือนช่วยโบด้วยจอนป้นเป็นอะไรหรือเปล่าโบมันทำอะไรโบหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเจเดือนแต่ทองมันเอาทองไปหมดเลยค่ะเจ๊ก็เตือนแล้วนะว่าอย่าใส่ทองเยอะดีนะมันไม่ทำร้ายโบค่ะเจ๊แย่เลยค่ะเนี่ยแล้วมันได้ทองไปเท่าไหร่อ่ะโบทั้งหมดก็15บาทค่ะเจ๊ฮะ15บาทเลยอ่ะโบบาทละ 30,000 รวมแล้วมัน 450,000 เลยนะโบโจรสบายเลยอ่ะโบได้เกือบครึ่งล้านไม่น่าเลยอ่ะโบจริงค่ะเจ๊แต่ปกติซอยบ้านเราก็ไม่มีโจรไม่ใช่หรอคะเจ๊ก็บอกแล้วว่าช่วงเนี้ยคนตกงานเยอะโบไม่น่าใส่ทองมาล่อโจรเลยแต่โบอ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วจริงค่ะทองอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ว่ากว่าจะหาได้ก็เกือบตายเหมือนกันนะคะเจ๊แย่เลยค่ะเนี่ยแล้วนี่โบจะไปแจ้งความเลยหรือเปล่าค่ะเจ๊เดี๋ยวโบไปแจ้งความแล้วค่ะเจ๊งั้นโบขอตัวนะคะจ้าครั้งหน้าก็อย่าใส่มาโชว์อีกนะโอ้รู้แล้วเจ๊ไม่มีให้ใส่แล้วจ้าสวยจริงๆเลยอุตส่าห์ใส่มาอวดก็โดนโจรป้นไปอีกเฮ้ยสมน้ำหน้าใส่อะไรตั้งหนาตั้ง15บาทตู้ทองขึ้นที่ชัด
ดีแค่ไหนที่ไม่โดนโจรทำร้ายสู้เราก็ไม่ได้ไม่มีใส่เลือกเลยจ้าครับผมเท่าไหร่ครับเจ๊15บาทจ้านี่ครับเจ๊นี่จ้ะเจ๊รู้จักผู้หญิงตัวสูงประมาณนี้ไหมผิวขาวผมสั้นประมาณนี้ก็มีหลายคนนะแล้วเขาชื่ออะไรล่ะผมจำไม่ได้อะครับแล้วมีธุระอะไรถึงตามหาเขาล่ะพอดีผมมีของจะให้เขาอะครับที่บอกลักษณะมาก็มีอยู่2คนนะสาก็ไม่สูงขนาดนี้ไม่น่าใช่สาน่าจะเป็นโบแล้วคนชื่อโบเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับใช่อยู่ใกล้ร้านเจนี่แหละเขาจะบอกทางไปบ้านเขาได้ไหมครับได้สิอ้าวนั่นโบมาพอดีใช่คนนั้นหรือเปล่าใช่คนนี้เลยครับเจโบมีหนุ่มมาหาจ้าใครอ่ะโบไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะเขาบอกว่ามีของมาให้โบด้วยนะคนเนี้ยแต่โบไม่รู้จักเขานะเจอ้าวเหรองั้นโบลองถามเขาดูว่าเขามาหาโบเรื่องอะไรแล้วกันนะพี่มาหาหนูเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะวันก่อนน้องโดนจี้ทองไปหรือเปล่าครับแล้วพี่รู้ได้ไงอะคะโบสงสัยเขาเป็นตำรวจมาสืบแน่ๆเลยโบว่าแต่เมื่อกี้ที่เจ๊บอกอะค่ะว่าพี่มีของมาให้หนูมันคืออะไรเหรอคะมีดินี่ไงโอ๊ยแกมาต่อยฉันทำไมโรคจิตเฮ้ยแกทำแบบนี้ได้ไงฉันจะแจ้งตำรวจนะเป็นไงโบวันหลังถ้าแกไม่มีปัญญาซื้อทองแท้ใส่ก็อย่าใส่เลยอยากดูรวยก็ดันใส่ทองปลอมอีกถ้าไม่โจรอย่างข้าเดือดร้อนอีกแกพูดอะไรของแกฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยก็เมื่อวานน่ะผมกระชากสร้อยผู้หญิงคนนี้ไปขายร้านไม่รับบอกว่าเป็นทองปลอมก็เลยมาล้างแค้นนี่แหละโถ่เว้ยอ้าวโบใส่ทองปลอมเหรอเนี่ยค่ะเจ๊แล้วมันคุ้มไหมเนี่ยใส่ของปลอมเจ็บตัวฟรีอีกนั่นนี่เจ๊มีที่ไหนอ่ะป้นเราแล้วยังกลับมาทำร้ายเราอีกโอ้เจ็บอยู่เลยเนี่ยสงสัยโจรมันโมโหแหละเลยกลับมาล้างแค้นโบก็ต้องระวังตัวด้วยนะใส่ทองอย่าเดินมั่วสิมันอันตรายค่ะเจ๊โบเข็ดจนตายเลยค่ะต่อไปเนี้ยทองจริงทองปลอมโบก็ไม่ใส่แล้วค่ะเจ๊โจรสมัยเนี้ยมันน่ากลัวมากเลยค่ะเจ๊มีกลับมาล้างแค้นด้วยอ่ะไปโบอย่าเจ๊พาไปหาหมอดีนะไม่เป็นไรมากแค่ตาเขียวไปอย่าเจ๊พาไปโอ้เจ็บอ่ะเจ๊